สวัสดีครับวันแม่ทุกคนรู้นะครับจะตรงกับวันที่12สิงหาของทุกปีนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ผมอยากจะแนะนำนะครับว่าตัวผมเองก็เรื่องราวของแม่นี่ตอนนี้คุณแม่ผมอายุ108นะครับ108ปีนะครับยังอยู่ครับยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่มีอยู่วันนึงนะครับที่คุณหมอบอกว่าต้องเอาแม่มานอนโรงพยาบาลแล้วเพราะแม่อาการน้ำหนักตัวลดลงแล้วก็มีอาการของการเบื่ออาหารสอดแทรกอะไรเงี้ยก็จะเอาไว้หมอจะต้องเจาะหมอจะต้องทำอะไรตัวผมบอกพวกพี่ๆว่าพวกเราไม่ต้องเอาแม่มาไว้หรอกพวกเราเอาแม่อยู่บ้านแล้วพวกเราไปหาแม่กันไหมแล้วก็ไปซื้อขนมซื้ออาหารมาป้อนแม่กันแล้วก็ให้แม่ได้เจอพวกเรากันทุกๆวันดีไหมอย่าให้แม่เหงาอย่าให้แม่หิวดีไหมมาประคบประหงมแม่อย่างนี้ดีกว่าไหมปรากฏว่าน้ำหนักตัวแม่ก็ดีขึ้นแล้วอะไรๆแม่ก็ดีขึ้นนี่เพราะกำลังใจจากลูกๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเลยอย่าทำให้ท่านเหงาอย่าทำให้ท่านต้องคิดพะวงหน้าพะวงหลังลูกทั้ง5คนลูกทั้ง2คนจะมาหาแม่ในเสาร์อาทิตย์นี้ไหมในวันหยุดนี้ไหมไปหาแม่ดีกว่าครับดีกว่าฝากเงินไปให้แม่โดยที่เราไม่ได้มอบให้กับท่านเองครับอย่าฝากความรักไว้กับคนอื่นครับเราต้องรักแม่ของเราไปหาแม่เราด้วยตัวเองครับ